สวัสดีครับพบกับบางแสน AI Metaverse ของเราในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็มีท็อปปิกที่สำคัญเลยนะก็คือเรื่องของไฮโดรเจนซึ่งมันเป็นพลังงานแห่งอนาคตนะแต่ว่าวันนี้นะเราต้องมานั่งคุยกันนะว่ามันถึงจุดที่เป็นพลังงานแห่งอนาคตหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตไฮโดรเจนใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติในการช่วยผลิตประเด็นปัญหาของการใช้ก๊าซธรรมชาติก็คือมันปล่อย CO2 ออกมานะครับซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของโลกร้อนเราไม่สามารถที่จะผลิตไฮโดรเจนแบบการใช้สิ่งที่มันคายมลภาวะออกมาแบบเก่าได้แล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะซึ่งในโลกเก่าของเราเนี่ยโลกเก่าของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเกรย์ไฮโดรเจนก็คือมันเหมือนกับมันเป็นสีเทาๆอ่ะเข้าใจคำว่าเทาๆเนาะเหมือนกับธุรกิจสีเทาอะไรประมาณนี้มันไม่สะอาดพอทีนี้เนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดกันนะว่าจะทำยังไงถึงจะไปสู่สิ่งที่เราต้องการในอนาคตให้ได้ซึ่งก็คือกรีนไฮโดรเจนซึ่งกรีนไฮโดรเจนเนี่ยมันเหมือนกับความฝันเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะมันจะต้องใช้ไฟฟ้านะในการที่จะทำให้เกิดอิเล็กโทรไลซิสออกมาเพื่อที่จะแยกไฮโดรเจนออกมาจากน้ำให้ได้ซึ่งมันจะต้องใช้ไฟซึ่งไฟเนี่ยมันจะต้องมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นโซลาร์เซลล์หรือว่ามาจากพลังงานลมประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าทำอิเล็กโทรไลซิสอ่ะมันจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะมากกว่าที่มันผลิตได้ปัญหาเหมือนกับช่วงที่คอมพิวเตอร์มันมีราคาแพงๆอ่ะตอนนั้นเนาะย้อนกลับไปนะย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะมี Appleก่อนที่จะมีสติปจ็อบตอนนั้นเราก็ไม่คิดหรอกว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์นะเราไม่เคยคิดเลยถูกไหมเพราะว่ามันมีราคาแพงมากๆแต่ว่าหลังจากที่เวลามันผ่านไปนะเรามีการพัฒนามันคือการพัฒนาเทคโนโลยีนะวันนี้เราก็มีคอมพิวเตอร์ราคาถูกใช้เกือบทุกบ้านแล้วผมว่าเกือบทุกบ้านเลยแล้วกันอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์อะตอนนี้นะโทรศัพท์มันก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Green Technology นะมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตอ่ะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าระหว่างตรงกลางเนี่ยผมว่าตอนนี้ทำได้แล้วเราอยู่ระหว่างกลางระหว่างเกรย์กับกรีนนะก็คือบลูไฮโดรเจนคำว่าบลูไฮโดรเจนหมายความว่าก็ทำเหมือนเดิมแหละก็เอาก๊าซธรรมชาติอ่ะมาทำการผลิตไฮโดรเจนแต่เราจะไม่ปล่อย CO2 ออกมาเราจะมีขบวนการในการกำจัดของเสียหรือว่าเอาของเสียเนี่ยเอากลับมาใช้ทำยังไงก็ได้อะไม่ได้ปล่อยตัวคาร์บอนไปสู่อากาศนะครับก็แบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าบลูไฮโดรเจนซึ่งผมคิดว่านะตอนนี้เราอยู่ในขั้นของบลูไฮโดรเจนเรายอมมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะไม่ใช่แบบเอาก๊าซธรรมชาติมาผลิตเพียวๆแล้วก็ปล่อยของเสียออกมาเลยเนี่ยเราคงไม่ได้ทำละมันน่าจะผิดกฎหมายไปละเราจะทำแบบบลูไฮโดรเจนซึ่งในอนาคตเราต้องมานั่งคิดกันนะพวกคุณต้องมานั่งคิดนะคนรุ่นต่อไปต้องมานั่งคิดนะว่ากรีนไฮโดรเจนเนี่ยจะสำเร็จเมื่อไหร่เราจะมีเทคนิคอะไรนะที่จะทำให้กรีนไฮโดรเจนเนี่ยประสบความสำเร็จตอนนี้มันอยู่ในขั้นของการวิจัยอยู่นะครับตอนนี้เราอยากได้โซลูชันมากๆเราอยากได้ประสิทธิภาพของมันมากๆแต่ว่ามันยังมีราคาแพงอยู่และก็ยังมีประสิทธิภาพต่ำดังนั้นเราอาจจะต้องอาศัยคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่คุณคิดว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่นะคุณจะต้องทำเรื่องพวกนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้อีกยาวๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตว่าเราจะมีวิธีในการทำเนี่ยด้วยวิธีอะไรบ้างนะเพื่อไปถึงคำว่ากรีนไฮโดรเจน